สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูมันนี่ยอนไลน์นะครับผมเนาะก่อนอื่นเลยก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจผมนะครับแล้วก็เข้ามาติดตามผมเรื่อยมาเลยนะครับผมจนตอนนี้นะครับผมมีผู้ติดตามประมาณ 2,000 กว่าคนแล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่แรกจนถึงทุกวันนี้นะครับผมเนาะนะครับส่วนผู้ติดตามใหม่นะครับสามารถคลิกเข้าไปดูที่วิดีโอได้เลยนะครับผมจะลงเว็บขุดกับเว็บเคมไว้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเนาะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเว็บเคมนะครับเพราะว่าจะเข้ากระเป๋าได้ทันทีนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเนาะโอเควันนี้นะครับผมก็มีเพื่อนๆนะครับขอเว็บขุด TRX มานะครับผมเนาะซึ่งเข้ากระเป๋าทันทีในประมาณนี้เนาะพอดีมีเพื่อนอยู่คนนึงนะทักผมมาแล้วก็ให้เว็บตัวนี้มาก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมเนาะที่หาเว็บนี้มาให้นะครับผมแล้วก็ผมก็จะเอามาให้เพื่อนๆได้ลองขุดกันนะครับผมก็คือเว็บนี้เลยนะครับผมเว็บนี้นะครับจากข้อมูลนะครับผมคือเขาสามารถถอนได้เลยนะครับเมื่อครบยอดถอนเนาะไม่ต้องเติมเงินไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะครับผมเนาะนะครับแต่สำหรับถ้าสมมติว่าเป็นสายลงทุนก็มันจะเพิ่มมากขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะนะครับผมสำหรับการขุดนะโอเคเดี๋ยวขั้นตอนยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในเลยนะครับผมขั้นตอนแรกเราก็ต้องใส่แอดเดทกระเป๋าเนาะแอดเดทกระเป๋าของ Faucet Pay นะครับผมเนาะหรือว่า TRX แอดเดทนะครับอาจจะเป็นกระเป๋าอื่นก็ได้นะครับผมเนาะผมคิดว่าน่าจะเป็นกระเป๋าอื่นก็ได้นะครับตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวลองดูกันนะครับผมเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะใส่กระเป๋า Faucet Pay ไปเลยนะครับผมนะตรงนี้นะครับนี่ผมก็เอามาจาก Faucet Pay เนาะ Faucet Pay ก็ตรงนี้เลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าเอามาจากตรงไหนนะโอเคครับตอนนี้ก็อยู่ที่กระเป๋า Faucet Pay เนาะสำหรับใครที่ยังไม่มีก็สามารถโหลดใต้คลิปดูได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมเนาะนะครับอันนี้ก็ผมก็จะไปเอาตัว CRX นะครับผมเนาะตรงนี้นี่เลยนะครับก็สำหรับเพื่อนสามารถก๊อปตรงนี้ได้เลยนะครับผมเนาะก๊อปอีกรอบหนึ่งก็ได้เนาะเอาความมั่นใจนะหลังจากนั้นเพื่อนๆก็เอาไปวางตรงนี้ได้เลยนะครับผมเนาะตรงนี้นะครับก็สามารถวางได้เลยนะแล้วผมจะวางอีกรอบหนึ่งนะครับผมปุ๊บกดไม่ติดก็จะวางประมาณนี้เนาะหลังจากนั้นก็กดโกได้เลยนะครับผมตรงนี้โอเคพอเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับผมเนาะวิธีการหรือว่าหน้าตาของเขาก็จะประมาณนี้เลยนะก็ขุดค่อนข้างไวอยู่นะครับผมตรงนี้นะครับกดการขุดนะครับถ้าไวไม่ไวก็จะขึ้นอยู่กับการแก้ช็อตลิงก์นะครับช็อตลิงก์จะเป็นการแก้เพื่อเอาพลังขุดนะครับผมซึ่งเราไม่ต้องเติมก็ได้นะครับผมตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนว่าขั้นต่ำในการถอนของเขาเท่าไหร่นะครับผมตรงนี้นะครับโอเคก็กดเข้าไปเดี๋ยวเราไปดูการถอนกันว่าขั้นต่ำของเขาเท่าไหร่เนาะก็กดไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดไปที่วิดดอนะครับโอเคนี่ครับก็ขั้นต่ำของเขาก็อยู่ที่ประมาณนี่เลยนะครับผมเนาะประมาณ1,000,000นะครับ10,000ซาโตชินะครับผม10,000ซาโตชิ TRX นะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะลองถอนให้ดูก่อนเลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปดูวิธีการเพิ่มพลังขุดกันว่าถูกขุดยังไงนะครับผมอันนี้ผมก็มีอยู่ที่ 0.05 นะครับหรือว่าประมาณ 500,000 ซาโตชินั่นเองนะ 0.005 นะครับ0ผมใส่ตรงประมาณนี้ก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับปึ๊บโอเคหลังจากนั้นเพื่อนก็กดตรงนี้ได้เลยเนาะสำหรับการถอนนะครับกด Faucet Withdraw นะครับผมถ้าเป็น Direct Withdraw นะครับผมคิดว่าเขาน่าจะขั้นต่ำค่อนข้างสูงเนาะนะครับเดี๋ยวลองกดเข้าไปดูก็ได้นะขั้นต่ำของเขาก็จะอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับผมเนาะ min payout amount for direct address นะครับก็อยู่ที่ประมาณ20 TRX นะครับผมถ้าสมมติว่าใครอยากใส่กระเป๋านอกไม่ว่าจะเป็น Binance Bitcup Bitasa Coinbase อะไรประมาณนี้เนาะแต่ผมแนะนำให้เป็นกระเป๋าของFaucet Pay เนาะเพื่อที่จะได้ถอนขั้นต่ำได้เพราะว่าขั้นต่ำเขาค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวนะครับก็กดไปที่0.005000นะครับผมมีประมาณ 500,000 กว่าๆเนาะก็กดไปที่ Faucet Pay Withdraw นะครับโอเคหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมอันนี้เขาก็ตัดยอดเงินไปแล้วนะตัดยอดเงินไปแล้วแล้วก็เงินก็จะเข้ากระเป๋าตัวนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเช็คกันว่าเงินเขาจะเข้าหรือเปล่านะครับผมให้รีรอบนึงเนาะไปที่ Overview หรือว่าแดชบอร์ดของเรานั่นเองนะครับผมหลังจากนั้นก็เลื่อนลงไปเลยนะครับเลื่อนลงไปดูเลยว่าเข้าหรือเปล่าเนาะอันนี้ก็เข้าเรียบร้อยเนาะนะครับผมก็เป็นการถอนที่เข้าเรียบร้อยเนาะเว็บขุดที่เป็นฟรีใส่ฟรีเนาะไม่ต้องเติมก็สามารถถอนได้นะครับผมอันนี้ผมแนะนำเลยนะครับผมนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูการทำหรือว่าวิธีกันดีกว่าก็กดไปที่แดชบอร์ดนะครับกดที่แดชบอร์ดก่อนนะครับ
ณะตรงนี้นะครับผมกำลังขุดของเขานะครับเขาก็ไม่ได้บอกเรานะครับผมซึ่งกำลังขุดของเขาก็จะดูได้แค่ตรงนี้นะจะดูได้ดูตรงนี้อันนี้เขาบอกแล้วนะครับผมขออภัยด้วยนะครับพอดีผมเพิ่งเห็นนะครับนี่เลยนะครับผม8กิโลเฮดนะครับผมต่อ S นะครับผมนะก็ประมาณก็ถ้าตีง่ายคือ8แฮตต่อวินาทีนะครับผมแล้วก็ได้ต่อวันนะครับผมก็จะได้ประมาณ 0.16 นะครับผมแต่ตรงนี้นะมันไม่ได้ตายตัวนะครับว่าจะได้ 0.16 ตลอดนะครับผมถ้าสมมุติว่าเราไปแก้ช็อตลิงก์นะเดี๋ยวผมจะพาไปแก้ช็อตลิงก์นะครับช็อตลิงก์ตรงนี้มันจะเพิ่มกำลังขุดตรงนี้นะเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับว่าตอนนี้ผมมี8นะถ้าสมมุติว่าผมแก้ช็อตลิงก์นะช็อตลิงก์ก็เพื่อนๆก็สามารถมาดูตรงนี้ได้เลยนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งสำคัญเลยที่เพื่อนๆต้องทำเนาะเพราะว่าพลังขุดเขาจะเพิ่มขึ้นจากตรงนี้นะครับผมแล้วเขาก็ตรงนี้นะครับผมเขาก็บอกว่าเขาจะรีทุกๆวันนะครับผมให้กำลังขุดของเราเนาะนะครับตรงนี้ตรงนี้เพื่อนๆก็สังเกตตรงนี้นะครับ power ครับแฮชของเรานั่นเองก็คือถ้าสมมุติว่าเราแก้ช็อตลิงก์ตัวนี้นะครับเราจะได้5แฮตนะครับอันนี้ก็จะได้5แฮตถ้าแก้ตัวนี้ก็จะอีก5แฮตนะครับผมถ้ารวมๆก็ค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวเนาะอันนี้ผมก็แก้ไปแล้ว1ตัวเนาะเดี๋ยวผมลองมาแก้ให้ดูอีกตัวนึงเนาะว่าถ้าสมมติว่าแก้แล้วเขาจะเพิ่มตรงนั้นไหมนะตอนนี้ผมก็มีอยู่8แฮตนะครับโอเคอันนี้ดีอย่างนึงครับผมก็สามารถใช้กับตัวของ Behave Browser ได้นะสามารถเปิดหัวสิงโตได้เลยนะครับผมสำหรับเว็บขุดเว็บนี้นะนะครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะครับผมแป๊บหนึ่งโอเคก็กดตรงนี้ถ้าใช้แบบปุ๊บมันจะไวค่อนข้างไวเลยทีเดียวเนาะนะครับตรงนี้เขาก็บอกว่า5แฮตนะได้เข้ามาระบบมินนิ่งของเราแล้วหรือว่าระบบขุดของเราแล้วคราวนี้เราไปตรวจเช็คได้เลยว่าเข้าหรือเปล่าเนาะตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับผมก็กลายเป็น13เนาะ13แล้วก็ต่อวันก็จะอยู่ที่ประมาณ 0.026 TRX นะซึ่งเขาก็จะเพิ่มตรงนี้หรือว่าอัตราตรงเนี้ยจะเพิ่มขึ้นตามกำลังขุดของเรานั่นเองเนาะอันนี้ก็ค่อนข้างเวิร์กเลยทีเดียวเนาะสำหรับเว็บนี้นะครับผมก็อยากให้แนะนำที่เพื่อนๆที่แบบไม่ใช่สายเติมนะหรือว่าไม่ใช่สายลงทุนก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยนะหรือถ้าสมมติว่าเพื่อนๆที่เป็นนักลงทุนนะครับก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยนะ Speed Up Miner นะครับก็กดเข้าไปเขาจะมีโปรโมชั่นให้เลือกนะครับผมตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวนี้ถ้าสมมุติว่าเราเติมไป10 TRX ก็จะได้50แฮทมานะครับเติมไป50ก็จะได้250แฮทนะครับแล้วก็เติมไปเยอะยิ่งเยอะมันก็ยิ่งจะให้กำลังแฮทเพิ่มขึ้นนะครับผมเนาะสมมุติว่าเติมไป 10,000 ก็จะได้ประมาณ 51,000 แฮทอะไรประมาณนี้เนาะกำลังทุนมีความเสี่ยงนะเพื่อนก็ตัดสินใจดีๆนะครับก่อนที่จะลงทุนนะครับผมเนาะตรงนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมเว็บขุดตัวนี้แนะนำเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะเผื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับผมนะครับก็หน้าตาประมาณนี้เนาะนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามก็สามารถกดติดตามผมได้เนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนก็ฝากคนละหนึ่งไลค์นะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ